ประธานบอร์ดรถไฟฟ้า Airport Link เปิดเผยว่าเตรียมจัดจ้างบริษัทเอกชนเข้าซ่อมบำรุง Airport Link ครั้งใหญ่นะคะซึ่งจะใช้เวลานานประมาณ53เดือนเนื่องจากต้องรอการจัดซื้ออะไหล่ขณะที่ในระยะยาวเตรียมเสนอให้จัดสรรงบประมาณ 10% ของการจัดซื้อขบวนรถเพื่อเตรียมพร้อมอะไหล่สำรองรองรับการซ่อมบำรุงในอนาคตค่ะนายจำรูนตั้งไพศาลกิจประธานกรรมการบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดกล่าวถึงการซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบรางของรถไฟฟ้า Airport Link ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมบำรุงและเจียรางซึ่งในปัจจุบัน Airport Link จะใช้เครื่องมือระบบ Ultrasonic ในขั้นตอนของการตรวจสอบซึ่งแม้ขณะนี้จะมีรอยสึกแต่เนื้อในของรางยังไม่สึกกร่อนส่วนขั้นตอนจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาหรือ TOR เพื่อหาผู้ดำเนินการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้านั้นมีการศึกษาเบื้องต้นว่าจะใช้เวลา53เดือนโดยเน้นที่การซ่อมบำรุงระบบเบรกซึ่งคณะกรรมการบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องหารือกันเพื่อร่นเวลาการซ่อมบำรุงโดยหากมีการเตรียมพร้อมอะไหล่ไว้ล่วงหน้าก็อาจทำให้การซ่อมบำรุงใช้เวลาเหลือเพียง23เดือนขณะที่ในระยะยาวบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดเตรียมรับมอบขบวนรถใหม่9ขบวนจึงควรเตรียมงบประมาณ 10% จากงบจัดซื้อขบวนรถหรือประมาณ430ล้านบาทเพื่อเตรียมสำรองอะไหล่เราเป็นบริษัทที่ตั้งมา 3-4 ปีแล้วส่วนใหญ่พนักงานของเราเนี่ยก็มาจากภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ต้องยอมรับฉะนั้นการดำเนินการอะไรก็ตามเราก็คงต้องให้การรถไฟเข้ามาช่วยเรานะครับเราตอนนี้เราก็ทำหนังสือไปขอคนรถไฟมาช่วยในการทำกระบวนการ e-auction เข้าไปสมมติถ้าเราทำเสร็จสัก2ไงอ่ะให้มันสั้นลงเหลือสัก20 กว่าเดือนแม้เราก็ดีใจแล้วขนาดนี้แต่ว่าถึงขบวนแรกต้องออกก่อนนะแม้แต่ระบบเบรกเนี่ยชุดหนึ่งนะก็ใช้เวลาเกือบ5เดือนนะครับเพราะว่านั่นน่ะถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบริษัทรถไฟฟ้าที่เดินรถไฟฟ้าอย่างเราเนี่ยเขาไม่ซ่อมเองก็ให้จ้างคอนแทคเอาไปหมดนะครับมันมีปัญหาเยอะพอสมควรนะครับทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Link เพิ่มขึ้นจากเดิมวันละ 50,000 คนล่าสุดเดือนสิงหาคมมีผู้ใช้บริการวันละ 54,000 คนดังนั้นจึงได้ปรับระบบการเดินรถไฟฟ้า Airport Link ใหม่เพื่อรองรับแผนการซ่อมใหญ่และแก้ปัญหาความแออัดในช่วงเช้าและช่วงค่ำโดยให้ยกเลิกการเดินรถไฟฟ้าด่วนหรือ Express Line ในช่วง2เวลาได้แก่6นาฬิกาถึง10นาฬิกาและ22นาฬิกาถึง24นาฬิกาและให้ปรับขบวนรถมาวิ่งให้บริการรถไฟฟ้าธรรมดาหรือ City Line แทนตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เป็นต้นไปนายจำรูนยังชี้แจงกรณีที่ดร.สามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้จุดอันตราย Airport Link ที่ช่วงโค้งระหว่างสถานีลาดกระบังเข้าสถานีสุวรรณภูมิที่สปริงเหล็กยึดรางใกล้หักว่าตรวจพบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2557และตรวจสอบเป็นระยะซึ่งทาง Airport Link ได้ให้บริษัท Siemens Project ของรถไฟฟ้า BTS เข้ามาทำการตรวจสอบรอยแตกอย่างละเอียดและได้มีการเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมา